สวัสดีครับอันนี้เราจะมาปลายปีแล้วนะเราก็จะมาสรุป10อันดับรถประมูลยอดนิยมในปี2018นี้นะครับนะครับอันดับ1เป็น Honda Accord นะครับ Honda Accord ก็จะเป็นรถเจ้าตำแหน่งตามบริษัทต่างๆนะครับนิยมเช่าไปกันเยอะพอสมควรนะครับจำนวนตัวรถไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นรถที่สวยและขับดีคันหนึ่งนะครับอันดับ2เป็น Toyota Alphard นะครับ Toyota Alphard นี่เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารนะครับบริษัทต่างๆนิยมเช่าไปเป็นรถประจำตำแหน่งกันนะครับจำนวนตัวรถไม่เยอะเหมือนกันแต่ว่าความต้องการเยอะนะครับเพราะว่าคนทั่วไปก็ซื้อไปเป็นรถครอบครัวนะครับเพราะว่ามันได้นั่งได้หลายคนนะค่อนข้างเยอะ7คนนะครับอันดับ3เป็น Honda Civic นะครับก็เป็นรถยอดนิยมคันหนึ่งนะครับคนนิยมประมูลกันเยอะนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับจำนวนตัวรถไม่เยอะแต่ว่าความต้องการเยอะนะครับอันดับ4ต่อมาก็จะเป็น Honda City นะครับก็เป็นรถที่ยอดนิยมคันหนึ่งนะครับก็ซื้อปกติก็มีนะครับซื้อในประมูลก็นิยมนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะสูงครับอันดับ5เป็น Toyota Altis นะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่ขายดีนะครับแล้วก็นิยมมาประมูลกันด้วยนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับ Toyota กับ Honda เนี่ยนะครับอันดับ6เป็น Toyota Vios นะครับ Vios นี่ก็จะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านที่บุคคลซื้อใช้ทั่วไปแล้วผ่อนไม่ไหวเขาก็จะมายึดมาประมูลนะครับรถบริษัทก็มีด้วยนะครับลำ7เป็น Isuzu D-Max นะครับรวมถึง V-Cross ด้วยนะครับก็เป็นรถนิยมคันหนึ่งที่นิยมซื้อใช้นะครับเต็นท์ต่างๆก็ค่อนข้างมาเก็บกันหมดเลยนะครับทำให้บุคคลทั่วไปที่จะมาประมูลก็ค่อนข้างยากเหนื่อยนะครับลำ9เป็น Toyota Vigo รวมถึง Revo ด้วยนะครับคันนี้ก็ปกติก็เป็นรถขายดีอยู่แล้วนะแล้วก็ในการประมูลเนี่ยก็ประมูลกันเยอะพอสมควรนะครับอันดับ9นะครับเป็น Ford Ranger นะครับ Ford Ranger นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่รถบ้านรถใช้นะครับคนซื้อใช้นะครับแล้วก็ผ่อนไม่ไหวเขาจะยึดมาประมูลตามบริษัทต่างๆนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้นะปีที่แล้วขายดีปีนี้ก็ขายดีนะครับขายดีอันดับ10เป็น Toyota Commuter นะครับเป็นรถตู้นะครับคันนี้เป็นรถยอดนิยมคันนึงเลยในการประมูลนะครับส่วนใหญ่ก็เต็นท์ก็จะมาเก็บกันหมดนะเก็บไปขายกันหมดคนซื้อใช้นี่เหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้เวลาประมูลได้นะครับอันนี้เป็น10อันดับรถยอดนิยมนะครับในการประมูลนะครับครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม